ู้จัดการให้โบนัสทีมเรา 40,000 บาทฉันจะแจกให้ทุกคนตามผลงานในการทำงานคุณแอม 10,000 บาทคุณเดีย 8,000 และส่วนที่เหลือของฉันหัวหน้าคะทีมเราได้ตั้ง 40,000 แล้วทำไมฉันเป็นหัวหน้ารับผิดชอบงานเยอะกว่าฉันก็ได้มากกว่าเป็นธรรมดาคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะแกจะได้มากได้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้นะฉันจะบอกอะไรให้นะว่าเงินโบนัสพวกนี้ที่ได้ก็เป็นเพราะฉันตามจริงบริษัทไม่ได้มีกฎแจกโบนัสให้พนักงานทุกคนได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนล่ะหัวหน้าครับแล้วผมไม่ได้หรอครับเติ้ลเธอเป็นแค่พนักงานธุรการทำแต่เอกสารเธอจะเอาโบนัสไปทำไมคนอื่นเขาเป็นพนักงานขายกันผลงานที่เขาได้ไม่ได้มาจากยอดขายที่เขาทำแล้วเธอล่ะมีผลงานอะไรบ้างถึงได้จะขอแบ่งโบนัสกับคุณอื่นไปรีบกลับไปทำงานได้แล้วเดียเรื่องงานลำพิงชาบูกันไหมฉลองโบนัสออกไปฉันไม่ได้กินมานานแล้วเว้ยแกเติ้ลพวกเราจะไปกินชาบูกันอะไปด้วยกันไหมแอมแกลืมอะไรหรือเปล่าเติ้ลเขาไม่ได้โบนัสแบบเราเนาะเออฉันลืมอะแกคุณเติ้ลคุณมีปัญหาอะไรกับเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าผมไม่กล้ามีปัญหาอะไรหรอกครับผมก็แค่พนักงานธุรการไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้ทีมอยู่แล้วนี่ทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะพนักงานที่อยู่ที่นี่มีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะต่างกันก็แค่ตำแหน่งเท่าเทียมเหรอครับแล้วผู้จัดการได้โบนัสไหมล่ะครับได้สิฉันได้ 10,000 บาทขอตัวนะครับแอมเดียเติ้ลเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเติ้ลน่าจะไม่พอใจกับเรื่องที่เขาไม่ได้โบนัสอยู่คนเดียวค่ะฮะอะไรนะคือคุณกิ๊กเขาไม่ได้แจกโบนัสให้เติ้ลค่ะแล้วคุณสองคนได้โบนัสคนละเท่าไหร่ฉันได้10,000ค่ะของฉันได้8,000ค่ะแล้วส่วนที่เหลือไปไหนหมดคุณกิ๊กเอาไปสินะคุณกิ๊กคุณมาพบฉันที่ห้องทำงานด่วนฉันมีเรื่องจะคุยด้วยคุณแพมเรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะโบนัสที่ฉันให้คุณเอาไปแจกคุณแจกครบหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วทำไมคุณเติ้ลถึงยังไม่ได้อยู่คนเดียวก็เติ้ลเขาทำตำแหน่งธุรการจัดการแค่เอกสารทำไมเขาต้องได้ด้วยล่ะคะเติ้ลเขาเป็นคนในทีมของคุณผลงานของทีมคุณก็ต้องแบ่งให้เท่าๆกันสิเติ้ลเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะพนักงานขายต่างหากที่ขายโปรเจกต์นี้ไ
แล้วทำไมเติ้ลเขาทำแค่เอกสารเขาถึงต้องได้ด้วยล่ะคะเขาไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรสักหน่อยไม่ได้สร้างประโยชน์งั้นหรอแล้วเอกสารต่างๆสัญญารายงานการประชุมหรือไฟล์งานต่างๆที่ต้องส่งให้ลูกค้าก็มีแค่เขาที่เป็นคนทำไม่ใช่หรองั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะแบ่งให้เติ้ลสัก 5,000 ก็ได้ค่ะไม่ได้ต้องได้ 10,000 เท่ากันโบนัสเป็นผลตอบแทนการทุ่มเททำงานของคนในทีมทุกคนที่ทำงานให้บริษัทไม่มีใครเหนือกว่าใครต้องได้เท่ากันทุกคนโบนัสได้มา 50,000 ฉันได้ส่วนแบ่งมา 10,000 ส่วนที่เหลือ 40,000 ฉันให้คุณเอาไปแจกทุกคนคนละเท่าๆกันแต่คุณกลับเอาไปเยอะกว่าคนอื่นคุณกิ๊กฉันถามอะไรคุณหน่อยโปรเจกต์นี้คุณทำคนเดียวได้ไหมคะเงินเดือนตามตำแหน่งจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่ที่ความสามารถแต่โบนัสต้องได้เท่ากันทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจค่ะไปรีบไปจัดการให้เรียบร้อยอยากได้มากใช่ไหมเงินโบนัสเนี่ยแกเอาไปแล้วก็ออกไปจากบริษัทได้แล้วฉันไล่แกออกหัวหน้าครับผมทำอะไรผิดเหรอครับทำไมถึงต้องไล่ผมออกด้วยก็แกเอาเรื่องโบนัสไปบอกผู้จัดการไงความผิดของแกก็คือโดนไล่ออกใส่หัวไปได้แล้วหยุดก่อนคุณมีสิทธิ์อะไรไปไล่เขาออกคนแบบคุณมันไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดเลยใช่ไหมคุณแพมคะคือเรื่องเมื่อกี้นี้ไม่ต้องอธิบายที่ฉันให้โอกาสคุณเพราะฉันเห็นว่าคุณทำงานกับฉันมานานคุณกิ๊กคะฉันขอไล่คุณออกคุณแพมคะฉันขอโอกาสแก้ตัวอีกสักครั้งนะคะไม่มีโอกาสครั้งที่สองสำหรับคนแบบคุณเชิญค่ะขอบคุณนะครับผู้จัดการที่ยังเห็นคุณค่าในตัวผมตั้งใจทำงานล่ะ